ล่าสุดคุณหมอชนน่านศรีแก้วนะคะท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกมาบอกข่าวดีคุณผู้ชมคะว่าคนไข้เตรียมเฮเลยนะเพราะต่อไปนี้มีบัตรประชาชนใบเดียวเข้าโรงพยาบาลรักษาได้ทุกที่เลยนะคะล่าสุดคุณหมอชนน่านศรีแก้วให้สัมภาษณ์ภายหลังจากเป็นประธานการประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศครั้งที่12แล้วก็การประชุมวิชาการสมาคมเวชศาสตร์สารสนเทศครั้งที่32ประจำปี2566ภายใต้แนวคิดสุขภาพดิจิทัลเพื่อคนไทยคลื่นลูกใหม่ของการขยายบริการสุขภาพทั่วหน้าช่วงหนึ่งคุณหมอชนน่านศรีแก้วมีการประกาศนำร่องการใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ระยะที่หนึ่งนะคะโดยบอกว่าในระยะแรกเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนมกราคมนี้โดยจะนำร่อง4จังหวัดก็คือจังหวัดแพร่เพชรบุรีร้อยเอ็ดแล้วก็นราธิวาส4จังหวัดนำร่องนี้นะคะจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ทุกโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลของรัฐทุกสังกัด รวมไปถึงโรงพยาบาลเอกชนด้วยนะแล้วก็คลินิกรวมไปถึงร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการนะคะอันนี้นำร่องก่อนในช่วงเดือนมกราคม4 จังหวัดนี่4จังหวัดที่ประกาศไปก็คือแพร่เพชรบุรีร้อยเอ็ดแล้วก็นราธิวาสนะคะส่วนจังหวัดต่อๆไปทั่วประเทศเนี่ยคุณผู้ชมคะเขาจะเริ่มก็คือเดือนเมษายนปี2567นะคะจะใช้ทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่1เขตสุขภาพที่4เขตสุขภาพที่9แล้วก็เขตสุขภาพที่12โดยจะสามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวเข้าไปรับบริการในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้ทุกแห่งและจะมีการขยายผลครอบคลุมทั้งประเทศให้ได้ใช้กันภายใน1ปีนี่บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่จะเริ่มแล้วนะคะต้นปีหน้ามันเหมือนเป็นการต่อยอด30บาทรักษาทุกโรคใช่ค่ะใช่30บาทอันนี้เป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่เขาหาเสียงเอาไว้นะตั้งแต่ตอนหาเสียงเลือกตั้งแต่ต้องไปหาเหตุผลว่าทำไมถึงนำร่อง4จังหวัดนี้ก่อนแอบสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะว่าคือเท่าที่ดูเนี่ย4จังหวัดนี้เหมือนจะเป็นตัวแทนแต่ละภาคหรือเปล่าอย่างแพร่เองก็อาจจะเป็นโมเดลภาคเหนือเพชรบุรีก็เป็นโมเดลของฝั่งที่จะไปทางภาคใต้ใช่มั้ยส่วน101อีสานแล้วก็นราธิวาสอันนี้ภาคใต้